มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดภาพสุดอบอุ่นเสือและกวางโผกอดให้กำลังใจเสกโลโซวันที่18มกราคม65นะคะเสกโลโซเดินทางไปยังศาลจังหวัดมีนบุรีหลังศาลอาญามีนบุรีได้นัดฟังคำสั่งศาลฎีกาเนื่องจากจำเลยยื่นคำร้องขออนุญาตฎีกาโดยทางด้านพี่เสกนะคะได้เดินทางไปขึ้นศาลหลังจากที่ไปส่งภรรยาการวิภากรที่โรงพยาบาลหลังประสบอุบัติเหตุลื่นล้มไหลหลุดค่ะโดยทาง Facebook ผู้ใกล้ชิดเสกโลโซนะคะได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นที่แฟนคลับหลายคนต่างรอคอยเป็นภาพที่ลูกทั้งสองคนเสือเศรษฐการและกวางกรกวีได้มาให้กำลังใจคุณพ่อที่ศาลพร้อมทั้งสวมกอดกันและนั่งพูดคุยกันตามประสาพ่อลูกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ